ตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณอาร์ตได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องต่อไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณอาร์ตสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณอาร์ตเราเคยคุยกันแล้วหรือยังยังไม่เคยครับพี่ครั้งแรกครับผมครั้งแรกนะไม่ต้องตื่นเต้นนะสบายสบายเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวถามก่อนปกติคุณอาร์ตนี่ฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักส่วนมากฟังย้อนหลังครับพี่ฟังแทนเพลงไปเลยพี่คือหมายถึงว่าฟังย้อนหลังแทนเพลงไปเลยใช่ครับพี่ฟังทุกวันพี่ครับเหมือนเมื่อกี้คุณพี่ต๊อกสุภกรก็บอกว่าทุกวันนี้ขับรถไปตามต่างจังหวัดไม่ฟังเพลงแล้วฮะเปิดเดอะโกสต์เรดิโอฟังวนอยู่ใช่ครับพี่ฟังทั้งวันนะผมฟังทั้งวันเลยนะเดอะโกสต์เรดิโอเนี่ยแล้วผมชอบอยู่เรื่องหนึ่งที่ว่าผ้าพันแผลของคุณอุ้มใช่ไหมอ๋อใช่ครับเรื่องผ้าพันแผลโอ้โหรู้สึกอินมากเลยพี่กับโอ้โหติดใจใครเขาด้วยครับนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณอาร์ตครับเรื่องของรุ่น112ใช่ครับพี่นะครับเรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อปี59ใช่ครับปี59ประมาณวันที่2หรือ3มกราคมนี่แหละครับปี59ครับผมชื่อของค่ายทหารแล้วก็ที่ตั้งเราไม่ต้องพูดถึงเลยนะคุณอาร์ตนะได้ครับพี่นะครับรุ่น112ที่ว่านี้ไปเจออะไรมาคุณอาร์ตเชิญเลยครับอันนี้ผมขอเท้าความครับพี่ครับผมเนี่ยเป็นทหารเหล่าหนึ่งครับแล้วผมและเพื่อนๆเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปฝึกในค่ายทหารแห่งนี้เนื่องจากว่าค่ายทหารทุกสังกัดเนี่ยเขาส่งทหารแบบคนที่สมัครใจที่จะไปฝึกหลักสูตรตอนประจำการเนี่ยครับแล้วจะกลับมาประจำการที่ต้นสังกัดแล้วเขาได้ส่งพวกผมและพวกผมเนี่ยเข้าไปฝึกในค่ายทหารแห่งนี้ครับแล้วผมจะขอเล่าดีเทลบรรยากาศของค่ายนี้ก่อนนะครับพี่ครับไอตัวเรือนนอนของพวกผมเนี่ยจะเป็นรูปตัวเฮดนะครับพี่แล้วบรรยากาศรอบๆเนี่ยข้างๆหลังค่ายอ่ะเขาจะมีเป็นเหมือนกับเป็นโรงต้มศพของได้ใช้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับพี่ครับครับและตัวเรือนนอนของผมเนี่ยจะเป็นเรือนพยาบาลเก่าของในสมัยนั้นครับนะครับและบรรยากาศตอนกลางคืนนี่ก็รู้สึกจะวังเวงนิดนึงนะครับพี่ครับเริ่มเรื่องเลยแล้วกันพี่ครับเรื่องนี้เกิดประมาณต้นปี59วันที่ประมาณวันที่2มกราคมนะครับไอ้พวกผมเนี่ยก็ฝึกมาแล้วช่วงเดือนแรกเขาทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ดีแล้วช่วงปีใหม่ปี59นะครับทางกรมกองเขาจะส่งเหมือนแบบจะปล่อยทหารกลับบ้านไปพักผ่อนช่วงปีใหม่เทศกาลเงี้ยครับผมแล้วพอถึงเวลาเขาจะให้ทหารกลับมาเข้ากรมกองครับแล้วผมเนี่ยพอเดินเข้ามาถึงในค่ายผมก็ถามเพื่อนคนนี้ผมใช้ชื่อว่าเป็นนายเอแล้วกันครับผมก็ถามเพื่อนว่าเขาไปส่งใบลากันที่ไหนแต่เพื่อนคนนี้เขาก็ชี้ไปเขาส่งมาตรงโน้นผมก็ไปแต่อาการแรกที่ผมเห็นเขาเนี่ยมันผิดปกติคือแบบทุกทีเขาไม่เป็นอย่างนี้นะทุกทีแบบคือแบบเขาจะล่าเริงแต่วันนั้นที่ผมเห็นคือเขาแบบเขาพี่เคยเห็นบานเกล็ดของกระจกใช่ไหมพี่ใช่ครับคือเขาจะส่งแบบส่งรอดบานเกล็ดเกินแบบลุกลี้ลุกลนผมก็ถามเพื่อนเป็นอะไรของมันวะมันลุกลี้ลุกลนผิดปกติต้องบอกไม่รู้ว่ะมันโอเคไม่เป็นอย่างนี้นะผมก็โอเคไม่เป็นไรมันคงรอเพื่อนหรือว่ารอใครสักคนคือยังไม่มาเนี้ยแล้วพอถึงเวลาประมาณ5 โมงหรือ6 โมงนะครับทางครูฝึกเขาก็จะเรียกเช็คชื่อว่าทหารที่กลับบ้านไปกับเขาคุมกองครบหรือยังอะไรเงี้ยครับเรียกเช็คชื่อเสร็จปุ๊บพอเช็คชื่อไปถึงนายคนนี้เฮ้ยเพื่อนหายไปไหนไม่มาปกติก็ใช่มาพี่แต่มาคือแบบไม่มาเช็คชื่ออะไรเงี้ยครับเพื่อนก็คงไปเข้าห้องน้ำคงไปอะไรเงี้ยเขาก็ให้ปกติขึ้นไปตามที่เรือนนอนขึ้นไปตามที่ห้องน้ำก็ไม่มีไปไหนอย่างเงี้ยก็เพื่อนบันดี้เขาไปเจออยู่ตรงสารพระภูมิครับสารพระภูมิในค่ายครับผมเพื่อนก็ถามว่าเฮ้ยมาทำอะไรตรงนี้ทำไมไม่ไปเช็คชื่อเขารอเช็คชื่ออยู่เนี่ยเพื่อนไอ้คนในเอบอกว่าอ๋อรอคนอยู่รอพี่อยู่เดี๋ยวพี่มาพูดวนๆอยู่ไงครับเดี๋ยวพี่มานะรอพี่นะเดี๋ยวพี่มานะอยู่เนี่ยครับเฮ้ยไปก่อนเขาเรียกเช็คชื่อแล้วเนี่ยครับแล้วสุดท้ายเขาก็ตกลงยอมมาพอเช็คชื่อเสร็จปุ๊บ5 โมงทีนี้ก็จะเป็นการรีแลกซ์แล้วจะเป็นแบบตามสบายแล้วก็พบปะสังสรรค์กันธรรมดาพี่แล้วพอประมาณ1-2 ทุ่มเนี้ยครูฝึกเขาจะเรียกเช็คยอดอีกครั้งหนึ่งจะเรียกเช็คแล้วว่าเพื่อนมาครบกันหรือยังบัดดี้มาครบกันหรือยังเนี้ยแล้วพอเช็คไปถึงหมู่ของนายเอเนี่ยครับพอไปเช็คถึงชื่อของนายเอเนี่ยปุ๊บครูฝึกก็หาเพื่อนหายอะไรแล้วบัดดี้ก็บอก
ไม่เห็นครับครูสงสัยไปเข้าห้องน้ำมาครับเอาครูสุขเอานั่นเขาไปตามเพื่อนมาไปตามมาให้เจอว่าอยู่ไหนถ้าไม่เจอเลยเดี๋ยวทำโทษอะไรอย่างนี้เพราะเขาถามไม่ดูแลบัดดี้ครับผมแต่พอเพื่อนเข้าไปเจอแล้วครับดูในห้องน้ำทุกอ้าวไม่มีเรือนนอนก็ไม่มีเขาบอกครูฝึกว่าครูฝึกครับหาไม่เจอครับอย่างนี้เพราะทีนี้ครูฝึกบอกว่าอ้าวเพื่อนหายไปไหนนี่สองทุ่มแล้วเนี่ยมันนั้นคนในค่ายมันก็มืดใช่ไหมครับพี่แล้วครูฝึกบอกเพื่อนก็ไปเชื่อปัญหาไปไปเจออยู่ที่ไหนหรือไม่ครับพี่ที่เดิมป่ะที่เดิมครับเฮ้ยไปอยู่สามพระภูมิใช่ครับพี่เหมือนเดิมทุกอย่างคือมาทำอะไรนี่มันสองทุ่มแล้วเขาเรียกชื่อเนี่ยไม่ไปแล้วทำโทษหรอกเพื่อนบอกรอคนอยู่รอพี่อยู่เดี๋ยวเขามาแล้วเดี๋ยวเขามาอยู่แบบนี้พี่คือแบบพอผมได้ฟังก็เฮ้ยเป็นไรของมันวะคือแบบมันเรื่องไม่ปกติแล้วไหมอะหลังจากกลับบ้านมาอย่างเงี้ยแล้วครูฝึกก็พอเช็คเสื้อเสร็จครูฝึกก็บอกปล่อยขึ้นนอนแล้วก็เขาจะให้บัดดี้หรือว่าเพื่อนข้างเตียงเนี่ยช่วยดูแลช่วยดูด้วยว่าตัวแบบอย่าให้มันไปไหนนะเพราะอาการมันเริ่มไม่ดีแล้วอย่าให้เขาไปไหนนะเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นเช้ามาแล้วเพื่อนหายจะโดนทำโทษทั้งหมดนะครับแล้วพอตื่นเช้ามาทุกอย่างเป็นปกติพี่แล้วก็จะถึงช่วงเวลาฝึกเนี่ยจะมีฝึกอยู่สองช่วงครับพี่ช่วงเช้ากับช่วงบ่ายคือช่วงเช้าเนี่ยเราจะเรียนพวกทฤษฎีพวกอาวุธพวกท่าฝึกตรงนี้ครับผมครับช่วงเช้าผ่านไปทุกอย่างปกติพอเข้าช่วงบ่ายครับพี่พอเข้าช่วงบ่ายพวกเราเนี่ยก็ตั้งหน้าตั้งตาฝึกใช่ไหมครับประมาณช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามเนี่ยจะช่วงเป็นช่วงเวลาฝึกครับแต่ช่วงบ่ายสามโมงครึ่งเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาพักเบรกใช่ครับแล้วก็ฝึกไปสักพักหนึ่งเขาก็จะปล่อยเบรกแล้วก็เขาก็จะเรียกแบบไปทุกคนไปพักได้ไปเข้าห้องน้ำอะไรอย่างนี้แล้วทุกคนก็ไปเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บพอกลับมาเขาจะเช็คชื่อเช็คยอดอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะฝึกแล้วพอเช็คชื่อถึงนายเอหายแล้วหายไปไหนทุกคนก็หายไปไหนแล้วบัดดี้ก็ไม่รู้เรื่องเลยครูฝึกก็บอกให้ดูแลบัดดี้ด้วยอย่าให้ฆ่าสายตาครับมันก็คือแบบผมก็รู้สึกผิดแบบพี่แล้วมันจะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งก็จะเป็นหมู่บริการหมวดบริการคอยบริการน้ำให้เพื่อนอะไรเงี้ยครับผมเขาได้ขึ้นไปเข้าห้องน้ำในเรือนตรงเรือนนอนแล้วเขาเห็นเหมือนแบบเป็นเหมือนเป็นรุ่นพี่ตอนแรกที่เราเป็นรุ่นพี่ยืนอยู่ในห้องน้ำนะครับพี่ครับแล้วเขาก็ไม่สนใจอะไรเขาก็ยืนหันหลังให้เหมือนกันยืนล้างหน้าล้างตาอะไรเสร็จปุ๊บล้างหน้าล้างตาอะไรเสร็จปุ๊บนะพี่แล้วพอเขาหันมาพี่รู้ไหมเขาเจออะไรครับเขาเจอนายเอคนเนี้ยคนลุกพี่เขาเจอนายเอคนเนี้ยยืนผูกคอตายอยู่ในห้องน้ำพี่ว้าไปผูกคอตายเลยเหรอใช่ครับพี่ผมยังคนลุกเลยเนี่ยคือหลังจากที่เพื่อนกำลังเข้าห้องน้องห้องน้ำหันกลับมาอีกทีเพื่อนผูกคอตายอยู่โอ้โหเฮ้ยใช่ครับพี่คือไอ้เพื่อนบริการเนี่ยมันก็ยิ้มแบบมันวิ่งมาแล้วให้ผมฟังว่าผมไปเข้าห้องน้ำแล้วผมก็ยืนล้างหน้าล้างตาอยู่ผมคิดว่าในห้องน้ำเนี่ยเป็นรุ่นพี่คิดว่าคงมาเข้าห้องน้ำเหมือนกันคงไม่ได้อะไรครับแล้วแล้วพอหลังไปปุ๊บเอ้าเป็นนายเอคนนี้เป็นเพื่อนเราที่หายไปช่วงตอนบ่ายแล้วเขามาผูกคอตายในห้องน้ำครับครับพี่แล้วพอพูดอย่างนั้นเสร็จปุ๊บพวกผมผู้ฝึกทิ้งอุปกรณ์แล้ววิ่งมาดูที่ห้องน้ำสภาพที่เห็นนะพี่เป็นราวถักผ้าในห้องน้ำประมาณหน้าอกเองพี่ประมาณหน้าอกผมสูง176ประมาณหน้าอกผมอ่ะแล้วที่เห็นคือสภาพคือคอเนี่ยห้อยอยู่กับเชือกเส้นเดียวลิ้นจุกปากมือเท้านี่เลือดจะพื้นครับพี่ไม่มีรอยต่อสู้ไม่มีรอยตะเกียกตะกายอะไรเลยครับคือฆ่าตัวตายใช่สาเหตุที่ผมไม่แน่ใจว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับพี่ก็หลังจากที่ว่าเหตุการณ์เนี้ยเขาก็เรียกแบบผบ.ที่ดูแลในค่ายนั้นมาดูแล้วเขาก็เรียกตำรวจชันสูตรศพมาดูเขาบอกว่าเป็นการฆ่าตัวตายไม่ได้เป็นการฆาตกรรมหรือเป็นการทำร้ายร่างกายอะไรแล้วทีนี้เขาก็โทรไปบอกทางญาติของเขาทางเพื่อนของที่ตายเนี่ยเขาเป็นทหารนะภาคอีสานนะครับพี่แล้วเขาโทรไปบอกทางญาติของเขาแล้วญาติเขาก็แบบเขามาดูศพแล้วเขาแบบญาติของเขาก็ไม่เอะใจว่าเป็นการตายเป็นการฆาตกรรมเขาไม่เอะใจเขาก็เป็นใจฆ่าตัวตายนั่นแหละแต่ผมก็แบบเอะใจว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเรื่องแบบนี้และไอ้เพื่อนที่อยู่
เหมือนแบบอยู่ค่ายเดียวเขาอ่ะเขาก็เหมือนแบบไปถามยายเขาว่าเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรอย่างนี้ยายเขาก็เล่าประมาณว่าเหมือนแบบตอนที่ช่วงกลับไปช่วงปีใหม่อะครับเหมือนเขาได้ไปแบบไปทำลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางบ้านเขาหวานนี่แบบไปทำอะไรไม่ดีไว้อะแล้วพอกลับมาถึงที่กรุงเทพแล้วสิ่งนั้นอะเขาได้ตามเขามาด้วยตามเขาไปในนั้นได้หรอผมไม่รู้อ่ะพี่ว่าเหมือนกับแบบจากที่ผมเห็นสังเกตวันกลับมาวันแรกผมก็สังเกตว่าเพื่อนนี้มันปกตินะมาแบบดูรอบช่องบานเกล็ดทุกบานเลยนะแบบมันรอใครสักคนหนึ่งอ่ะผมก็ถามรอใครอะไรเงี้ยรอใครรอเพื่อนเหรอใครไม่มาเหรอมันก็เงียบไม่อะไรแล้วพอแบบแล้วพอแบบไอช่องเช็คเสื้อมันก็เป็นเหมือนเดิมมันก็มันแบบมันรอมันก็ถามรออะไรอ่ะรออะไรรอทำไมไม่ไปเช็คเสื้ออ๋อรอพี่เดี๋ยวพี่มาเอาตังค์พี่มาเอาตังค์ก็ผมแม่คงมาตังค์หรืออะไรสักอย่างนี้แหละแล้วผมก็ช้าใจเย็นคุณอาร์ต คือเหมือนตรงว่าเขาเนี่ยมีอาการลุกลี้ลุกลนเหมือนมีอาการหวาดระแวงเหมือนมีอาการกำลังรอใครสักคนหนึ่งอยู่ใช่ครับพี่ซึ่งไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรและเขาไปทำอะไรไว้ก็ไม่รู้ถูกต้องครับพี่โอ้ถึงขนาดผูกคอตายเหมือนกับเขาเป็นโรคซึมเศร้าด้วยป่ะฟังอยู่ๆก็ปีกวิเวกไม่เลยเหรอไม่ครับตอนที่สุดกันช่วงเดือนแรกอ่ะทุกคนแบบแบบถามชื่ออะไรกันก็คุยปกติยิ้มแย้มปกตินะครับผมครับไม่มีเขาไม่มีอาการที่แบบซึมเศร้าไม่มีอาการที่แบบปิดอะไรทุกอย่างเลยใช่ครับครับครับแล้วพอช่วงที่เขาเสียชีวิตไปเนี่ยคือทางโบราณเขาว่าคนที่ตายโหงเนี่ยเขาจะไม่รู้ตัวเองใช่ไหมครับพี่มันจะมีช่วง3วัน7วันอ่ะที่เขาว่าจะมีแบบคนที่เสียชีวิตอาจจะกลับมาเก็บรอยเท้าใช่ไหมครับแล้วช่วงนั้นอ่ะคือเขาได้นอนอยู่ชั้นเดียวกับพวกผมชั้นล่างเพราะตึกเนี้ยจะมีอาคารนี้จะมี2ชั้นเขาได้นอนชั้นล่างแล้ว3วัน7วันที่เกิดเรื่องนั้นอ่ะไอ้3วัน7วันที่หลังจากนั้นนะพี่ไฟในชั้นนั่นน่ะติดเป็นดับทุกวันเลยพี่ผมว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครูฝึกเขาก็มาเช็คไฟให้แล้วนะชั้นบนไม่ดับแต่ชั้นล่างพอไปเช็คเสร็จปุ๊บปิดพอให้หลังดับปิดดับอยู่เนี่ยพี่ประมาณ3วันแต่ไม่มีใครเจอเป็นตัวเป็นตนไม่มีใครเจอเป็นตัวเป็นตนพี่ครับนะฮะเดี๋ยวถามก่อนว่าเราเป็นชายชาติทหารณตอนนั้นเพื่อนตายผูกคอตายอะไรอย่างเงี้ยใจลึกๆกลัวไหมครับเอาจริงๆใจลึกๆกลัวไหมสองสามวันแรกรู้สึกว่ากลัวนะครับพี่คือเขาจะให้ตอนแรกเขาจะอาบน้ำประมาณ2 ทุ่มเช็ดชื่อเสร็จอาบน้ำนอนแต่ปกตินะ2 ทุ่มอาบน้ำเช็ดชื่อนอนแต่พอหลังจากที่เพื่อนเสียเนี่ย6 โมงรีบอาบน้ำเช็ดชื่อแล้วก็แยกย้ายกันเข้าที่นอนเลยครับพี่มันคือมันมีความกลัวอยู่ใช่ไหมว่าไม่รู้เหมือนกันละเพื่อนคนนี้จะมาหรือเปล่าเพราะเพื่อนเพื่อนผูกคอตายไปอ่ะกลัวอยู่แต่แรกๆพี่แต่พอหลังๆก็คือแบบเขาบอกพูดกันยังไงมันก็เพื่อนเรานะจะไปกลัวทำไมยังไงก็ฝึกยังใกล้จะจบละยังไงก็ต้องฝึกในภาคสนามนะยังไงก็ชวนเพื่อนด้วยกันว่ายังไงก็ไปด้วยกันนะเราไปฝึกด้วยกันแล้วก็จะจบแล้วยังไงก็จบด้วยกันครับพี่บางคนไม่กลัวนะคือคุณผู้ฟังบอกว่าผมถามแปลกมีบอกว่ากลัวทุกคนแหละฮะถามไม่แปลกนะเพราะว่าเอาจริงๆถ้าทหารมาฝึกยิ่งเป็นการฝึกภาคพิเศษอะไรอย่างนี้เนี่ยใช่ใช่ครับพี่แล้วมันอยู่รวมกันเป็น100 คนนะพี่ถามว่ากลัวไหมถ้าเกิดอยู่คนเดียวกลัวแน่ๆแต่ถ้าอยู่กันเป็น100 คนมันไม่มีความกลัวพี่มันมีแบบสงสัยมากกว่าทำไมคือใกล้จะจบแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมเราไม่พากันให้จบถึงฝึกกันอยู่ประมาณแค่ประมาณครึ่งเดือนก็จะจบแล้วพี่ครับเพราะว่าบางทีเนี่ยบางทีการเป็นทหารอาจจะต้องเข้าไปในป่าต้องไปอยู่ในป่าอยู่กันไม่กี่คนอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาจะไม่กลัวเลยนะผมก็เลยถามไปว่าเฮ้ยด้วยการที่เราเป็นทหารโอเคเป็นพลทหารปกติมีสิทธิ์กลัวปกติแต่พอเป็นทหารที่ต้องเข้าไปฝึกภาคพิเศษเป็นการฝึกภารกิจพิเศษอะไรอย่างนี้เนี่ยความกลัวมันลดลงไหมถ้าถามว่าความกลัวลดลงไหม มันก็อาจจะกลัวน้อยลงนะพี่บางคนนะครับอาจจะกลัวน้อยลงคนแบบคือเราใช้ชาติทหารจะไปกลัวสิ่งอย่างนี้ได้ไงบางคนอาจจะแบบพวกคนเหมือนกันก็มีสิทธิ์กลัวไหมแต่สำหรับผมก็
50 50ในทุกผมไม่เคยเจอสิ่งเหล่านี้แต่คือเรื่องนี้คือติดตาผมมากเลยเพราะผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยและเพื่อนอีกร้อยคนก็เห็นเหตุการณ์คือแบบอย่างนี้เลยแต่เพื่อนคนนี้ไม่เคยมาเห็นให้เป็นตัวเป็นตนนะครับพี่ครับนะฮะก็ยังคงเป็นปริศนาจนทุกวันนี้นะว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาไปทำอะไรมากันแน่และเรื่องนี้ผมเคยฝากไว้ในบ้านเก่าด้วยแต่ว่าไม่มีทางโน้ตเขาไม่ติดต่อมาผมเลยต้องมีแจ้งโอ้ยขอบคุณมากไม่เป็นไรครับก็อาจจะคิวเยอะคิวเต็มแหละนะฮะเพราะว่าจะมีผมฝากไว้หลายปีแล้วโอ้อาจจะมีอยู่ประมาณ2ปีที่แล้วใช่ๆ2ปีที่แล้วใช่ไหมใช่ครับผมเออนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีหลักๆอยู่2รายการนะครับก็จะมี The Shockก็จะมี The Ghost ตรงนี้เนี่ยแหละฮะแต่ The Shock ก็จะเป็นในส่วนของวิทยุแล้วก็มีโซเชียลแต่ตรงเนี้ยมันเป็นโซเชียลอย่างเดียวนะครับเล่าบ้านนี้บ้านไหนเหมือนกันหมดได้หมดเลยนะโอเคฝากขอโทษแฟนๆด้วยนะครับพี่ผมตื่นเต้นมากเลยไม่เป็นไรนะฮะทุกวันนี้ยังรับราชการเป็นทหารอยู่ไหมฮะอ๋อตอนนี้ผมปลดแล้วครับปลดตั้งแต่61 60ครับพี่อ๋อโอเคโอเคนะครับได้ฮะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคุณอาร์ตที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะครับพี่แล้วก็ยังมีเรื่องที่ในค่ายครับในค่ายต่างต้นสังกัดผมนะพี่ครับหลายเรื่องอยู่เหมือนกันจัดมาก็อยู่เหมือนกันเฮ้ยแต่ผมอยากจะบอกว่าผมพูดหลายครั้งแล้วนะในค่ายทหารเนี่ยตอนกลางวันกับตอนกลางคืนคนละมิติกันเลยนะโอ้เห็นป่ะเห็นป่ะขนลุกเลยเนี่ยใช่ครับผมเกริ่นก่อนว่าค่ายทหารที่ผมอยู่เนี่ยติดทะเลอืมตัวเมืองอืมจังหวัดประจวบโอ้ยเนี่ยเอาสักแคบเลย และเรื่องเกี่ยวกับในที่เนี้ยก็เคยมีคนมาเล่าในการของบ้านเก่าแล้วด้วยครับได้ฮะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวถ้าเป็นประสบการณ์ของคุณอาร์ตสะดวกเมื่อไหร่นะมาถ่ายทอดให้พวกเราได้ฟังกันใช่ครับผมว่านี่เป็นประสบการณ์ของคนรอบข้างที่เคยแบบอยู่ในเหตุการณ์อะไรเงี้ยจัดมาครับจัดมาวันไหนก็ได้คุณอาร์ตสะดวกก็ติดต่อมานะโอเคผมขอกลับไปเรียบเรียงเรื่องราวแล้วก่อนเต้นก่อนนะครับได้ครับเนี่ยไม่ต้องตื่นเต้นแล้วต่อไปตอนนี้เราคุ้นกันละคุณอาร์ตสบายสบายได้เลยนะครับโอเคขอบพระคุณมากมากคุณอาร์ตครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่